พบกับสถานีผีบอกกับผมก๊อฟทัศนัยโคตรทองครับช่วงที่เราจะมาลุ้นลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงจากปากของคนที่ลงพื้นที่จริงครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับโปรดิวเซอร์สถานีผีดุและสถานีผีบอกที่ไปประสบพบเจอเรื่องราวหลอนๆจากสถานที่เฮี้ยนด้วยตัวเองคุณพลอยคณสนันเที่ยววัดขจีอยู่กับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กอปกติก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำกับผมกับพี่แจ็คนี่แหละจริงๆหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณพลอยอยู่แล้วเพราะว่าเคยไปเล่าเรื่องราวประสบการณ์หลอนกับพี่แจ็คในสถานีผีดุนี่แหละนะฮะกับเรื่องราวปากดีแล้วก็จำใจอยู่นะฮะติดตามกันได้นะว่าเรื่องราวหลอนที่เล่านั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่เห็นบอกว่าแหมเจอบ่อยเหลือเกินไอ้เรื่องการเจอวิญญาณหรือว่าเรื่องราวลี้ลับหลอนๆสถานที่เฮี้ยนเนี่ยเจอบ่อยส่วนใหญ่เจอลักษณะแบบไหนมีมาทั้งแบบกลิ่นก็มีค่ะพี่ก๊อฟเป็นเสียงที่เข้ามาเตือนก็มีแล้วก็เราบังเอิญไปเจอเขาแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เรามาเจอแบบนี้ก็มีบังเอิญหมายถึงว่าขับรถอยู่แล้วเจอเงี้ยเหรอใช่อย่างนั้นเลยเหรอริมถนนนี่บ่อยเพราะว่าริมถนนเนาะการเดินทางอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อก็คิดว่าไอ้การที่เราเจออ่ะก็คือวิญญาณต่างๆที่บนท้องถนนนั่นแหละอย่างมีเคสหนึ่งที่พลอยเคยเจอก็คือในกรุงเทพเส้นถนนเส้นใหญ่วิภาวดีเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอว่าด้านข้างริมถนนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีรถกู้ภัยจอดอยู่ครับแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมีผ้าขาวคุมร่างอยู่ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วใช่ปกติเวลาเราเจออย่างเงี้ยจะพยายามไม่มองทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจแต่ว่าในใจอ่ะจะแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ขอให้เขาไปสู่สุคติหรือเวลาเราได้ยินเสียงรถไซเรนอ่ะพลอยจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรขอให้ทุกคนปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่อย่างเคสเนี้ยพอไปเจอปุ๊บเห็นปุ๊บรีบหันหนีทันทีแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคตินะคะก็ขับเลยมาขับเลยไปสักระยะแป๊บเดียวค่ะเห็นร่างที่มีผ้าคลุมที่นอนอยู่ที่พื้นอ่ะยืนอยู่ริมถนนเปิดเป็นคนยืนแล้วมีผ้าขาวอ่ะคลุมเขาอ่ะแล้วก็ลมพัดเชฟเห็นรูปร่างเขาเนี่ยขับไปอีกสักพักเขาก็ยังยืนอยู่ก็จนแบบลอยตามมันเนี่ยหรอเหมือนเขายืนตามจุดต่างๆเพื่อให้เราเห็นอย่างนั้นนะคะพี่ก๊อฟอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแล้วแต่เราดันไปขอให้ไปสู่สุคติเขาเลยคิดว่าเราน่าจะแบบไปเรียกแผ่บุญให้เขาหรือเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ว่าช็อกแล้วนะที่มาปรากฏได้เห็นแบบนี้แต่ถามคุณพ่อแบบนี้ก่อนค่ะปกติเราเจอเราสัมผัสได้อยู่แล้วไหมได้อยู่แล้วพี่ก๊อฟแต่ว่ามันจะเป็นสัมผัสที่ติดดับๆเป็นช่วงๆช่วงไหนที่เราจะเจอเราก็จะเจอบ่อยๆครับช่วงไหนไม่เจอก็คือจะสงบสุขเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าช่วงที่เราแบบป่วยจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะป่วยจิตตกอะไรเงี้ยจะเจอบ่อยใช่ค่ะจะเจอบ่อยเลยหรอใช่แต่เรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้พี่ว่าน่าจะช็อกมากกว่านี้หรือเปล่ากับเส้นทางเฮี้ยนที่บอกไปเจอวิญญาณนักรบวิ่งเข้ามาใส่ขณะขับรถอันนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆค่ะพี่ก๊อฟคือมีอยู่วันนึงเราเลิกงานครับแล้วก็คุยกับแฟนว่าเออกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันเถอะก็กลับกันตอนกลางคืนเพราะว่ารถมันจะได้ไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะครับระหว่างที่ขับรถออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นวิภาวดีออกรังสิตออกเส้นเอเชียเส้นนั้นแล้วก็ง่วงก็คือให้แฟนเขาขับรถไปเราก็เอนเบาะลงกะว่าแบบเออมันเลิกงานมันเหนื่อยมันดึกแล้วอะไรเงี้ยก็กะจะนอนงีบสักนิดนึงก็นอนไปค่ะพี่ก๊อฟแต่ว่าตามันยังไม่หลับดีแล้วเราก็มองเห็นว่าอะไรมันบนถนนอะมันมีอะไรสักอย่างมันยิบ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 อยู่กลางถนนทีแรกก็คิดว่าเป็นไฟแบบไฟท้ายรถของรถคันข้างหน้าที่อยู่ไกลๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็ตั้งใจสังเกตมองไปสักพักพอรถเราขับเข้าไปใกล้ๆอะค่ะพี่ก๊อฟพอที่จะเห็นว่าไอ้วัตถุที่มันกำลังขยับอยู่กลางถนนน่ะมันคืออะไรพี่ก๊อฟลองนึกภาพผู้ชายร่างกำยำที่เป็นแต่งตัวลักษณะเหมือนทหารโบราณนะคะนุ่งจงกระเบนแล้วก็มีผ้าโพกหัวสิ่งหนึ่งที่พลอยจำได้แม่นเลยว่าไอ้ที่มันขยับเยอะๆแล้วมันแว๊บๆๆคือเขาถือดาบแล้วดาบมันรีเฟล็กกับไฟหน้ารถเราอะสะท้อนแล้วเขาก็วิ่งแบบวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนวิ่งพุ่งเข้าหารถเราอะไอ้เราก็แบบชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆแบบเฮ้ยจนกระทั่งจังหวะสุดท้ายอะคือนิดเดียวเขาจะชนเข้ามาที่
ชนเข้ามาที่รถแล้วค่ะพลอยก็เด้งตัวแล้วเฮ้ยพอเฮ้ยปุ๊บแฟนพลอยก็ตกใจไอ้เราก็ตกใจแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าเล่ายังช็อกอยู่ไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ประมวลภาพก่อนว่าที่เราเห็นเมื่อกี้มันคือทหารโบราณที่การแต่งกายไม่ใช่ของไทยอะค่ะแล้วมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเส้นนั้นคือถนนมันโล่งมากครับแล้วมันมืดมากแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้เขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้เราด้วยความตกใจก็แบบเด้งขึ้นมาปุ๊บมองซ้ายมองขวาไอ้จังหวะที่เรามองขวาเราหันไปเจอเขาเรียกจะเรียกชื่อได้ไหมนะเจดีย์เหรอเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เป็นทางเข้าที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเป็นคูอะไรสักอย่างสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะที่พอไปอ่านมาแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อจุดตรงเนี้ยมันเคยเป็นจุดที่เขาเอาไว้ตั้งค่ายรบสมัยอยุธยาก็เลยคิดว่าเขาก็อาจจะยังใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนั้นต้องพูดอธิบายลักษณะไอ้วิญญาณนักรบที่เขาวิ่งมาหาเราเขาแต่งตัวยังไงลักษณะของเขาคืออย่างแรกคือเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยค่ะพี่ก๊อฟลักษณะคือเขาจะใส่เหมือนสโลงที่เอาไปทบข้างหลังเป็นจงกระเบนสีน้ำตาลเข้มๆแดงๆสีแบบทึมๆหน่อยเหมือนที่เราเคยเห็นกันในหนังสู้รบบางระจันอะไรเงี้ยเนาะโทนอย่างนั้นเลยค่ะพี่กอล์ฟแล้วก็จะมีผ้าที่โพกไปที่ผมเหมือนผูกมัดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีลายขาวๆอยู่ข้างบนเหมือนเป็นยันพลอยก็ไม่แน่ใจแต่เห็นว่านอกจากสีดำแล้วอ่ะมันยังมีลายขาวๆเป็นขีดๆผิวเข้มๆค่ะพี่กอล์ฟร่างกายก็กำยำแต่ว่าไม่ได้แบบตัวใหญ่มากแล้วแฟนที่ขับรถเขาเห็นเหมือนเราไหมไม่เห็นค่ะเขาก็ตกใจแหละว่าเราเด้งมาเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาก็ไม่เห็นอะไรเราขับผ่านไปตรงเขาเรียกว่าอะไรค่ายรบเก่าพอดีใช่แล้ววิญญาณนักรบก็เลยแบบวิ่งมาพอดีแล้วจังหวะที่สวนอ่ะที่แรกอ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าเขาคือคนหรือไม่คนแต่เราแค่รู้ว่าพอมันจะปะทะรถแล้วเราตกใจแล้วก็เด้งขึ้นมาสุดท้ายคือจังหวะที่สวนกันนะคะคือเขาก็ทะลุแล้วก็ทะลุออกไปเลยเราถึงได้รู้ว่าไม่ใช่คนละครับเหมือนเป็นคนละมิติเลยเนาะคนละมิติเหมือนเขายังลบกันอยู่อดีตการกับปัจจุบันแต่ว่าวิญญาณของนักลบยังคงแบบสู้ลบกันอยู่ตรงนั้นอะใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ย่านของเขาย่านของเขาเลยใช่ค่ะแล้วคิดไหมว่าทำไมต้องไปเห็นวิญญาณนักรบมาวิ่งชนรถแล้วแบบนี้คิดว่าเขายังรู้ตัวหรือเปล่านะว่าเสียไปนานแล้วหรือว่ามันยังเป็นวิบากกรรมยังแบบยังไม่หมดอายุขัยของเขาที่เขาก็ยังทำแบบเดิมซ้ำๆยังอาจจะคิดว่ายังต้องรบอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ดันไปเห็นช่วงนั้นพอดีใช่ค่ะก็น่าจะแถวๆจังหวัดที่พูดถึงนี่แหละเนาะใช่ค่ะนะฮะใช่เอเชียเราเนี่ยแหละที่เขาอีกสถานที่เฮี้ยนหนึ่งเห็นว่าเป็นจุดกับรถหลอนที่เพิ่งจะไปเจอมาล่าสุดเหตุการณ์นี้มันยังไงเรื่องนี้มันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุอะค่ะมันจะเป็นยูเทิร์นหนึ่งพอยอ้อมๆแล้วกันเนาะเป็นยูเทิร์นหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันจะมีจุดอับสายตาค่อนข้างเยอะทีเนี้ยย่านย่านนั้นพอยไปเป็นประจำค่ะเพราะว่าในกรุงเทพในนนทบุรีอยู่นนทบุรีค่ะก็คือเราอ่ะจะชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่อยู่ใกล้ๆยูเทิร์นเนี้ยเป็นประจำเพราะว่าเขาปิดดึกแล้วเราเลิกงานดึกนอกงานอย่างเราก็ไปกินเป็นประจำจนมีอยู่วันนึงก็ไปกินพอกินเสร็จปุ๊บพิกัดของร้านอาหารร้านเนี้ยค่ะพอกินเสร็จเราจะต้องตรงไปนิดนึงแล้วก็ต้องไปยูเทิร์นไอ้ยูเทิร์นเนี้ยแหละใต้สะพานเพื่อที่จะกลับเข้าไปที่คอนโดก็ไอ้วันนั้นอ่ะก็ขับกันไปทีเนี้ยพอระหว่างที่ขับกินข้าวเสร็จขับกำลังจะยูเทิร์นสายตาเราอ่ะเราคือคนที่นั่งข้างๆแล้วแฟนเราขับพอกำลังจะยูเทิร์นปุ๊บมันก็เริ่มมืดแฟนก็ต้องเริ่มชะลอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลนรถที่พุ่งตรงมาค่ะเขาก็ต้องระวังใช่ไหมก็ชะลอพอชะลอเสร็จปุ๊บห่างตาเราอ่ะเห็นว่ามีอะไรสักอย่างมันอยู่ตรงประตูด้านหลังแล้วค่อยขยับอะขยับมาตรงที่แฟนขับรถอะค่ะตรงกระจกถึงได้สังเกตว่าเฮ้ยนี่มันคนนี่หว่าก็สะกิดแฟนบอกว่าเฮ้ยชะลอเพราะว่าเรากลัวว่ามีคนเขาไปเดินเลาะตรงฟุตปาดตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่ตีโค้งอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราอะจะไปเบียดเขาเบียดไปชนเขาอีกใช่ก็เลยแบบสะกิดเฮ้ยเบาๆช้าๆก่อนแฟนก็แบบอะไรพออะไรเท่านั้นแหละ
ไอ้ที่พลอยเห็นอยู่อ่ะเขาหายไปครับแล้วเราก็ได้สติตรงที่ว่าพอแฟนถามว่าอะไรเราเหลือบตาไปมองริมถนนไอ้ตรงที่มันกำลังโค้งอ่ะมันไม่มีพื้นที่สำหรับคนเดินเลยพี่ก๊อฟเพราะมันอยู่ใต้สะพานใช่แล้วมันเป็นจุดที่กำลังโค้งไม่มีพื้นที่ให้คนเดินลัดเลาะแล้วก็ไม่ควรที่จะเดินลัดเลาะตรงนั้นด้วยครับก็เลยไม่มีอะไรแล้วแฟนเห็นไหมไม่เห็นค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่าด้วยเพราะว่ากลัวเขากลัวก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วก็เวลาผ่านไปแล้วก็ยังไปกินร้านนี้ประจำจนกระทั่งล่าสุดถ่ายสถานีผีดุครับก็เลิกดึกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงไปกินร้านเดิมอยู่แล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยพี่ก๊อฟพอกินเสร็จกำลังจะยูเทิร์นแต่รอบนี้เพิ่งมารู้ตัวตอนกำลังจะยูเทิร์นว่าเราอะตอนจอดรถอะเราเอากระจกหูช้างอะงับเข้าแต่พอกำลังออกไปตรงยูเทิร์นอะไอแฟนพลอยเนี่ยเปิดกระจกหูค่ะหูช้างฝั่งเขาออกแต่พลอยอะไม่ได้เปิดฝั่งเราใช่ไม่ได้เปิดฝั่งเราทีนี้จังหวะที่ยูเทิร์นอะมันก็เลยทุลักทุเลแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไอ้เราก็ช่วยมองทางว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยช้าช้านะชะลอชะลอนะพอจังหวะชะลอนะจังหวะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ก๊อฟเห็นอะไรสักอย่างขาวๆผ่านมาจากกระจกด้านหลังคนขับครับแล้วก็ผ่านมาฝั่งคนขับทีเนี้ยเรามั่นใจแล้วเราก็ตบขาแฟนบอกเฮ้ยชะลอชะลอชะลอแฟนก็แบบแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคือเขาก็กำลังดูว่ารถที่มันจะสวนออกมาเนี่ยมันจะมาเร็วมาช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันตรายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคจุดเนี้ยอันตรายเราก็พยายามนิ่งแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเราทำได้แค่มองไม่กระตุกกระตากสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งที่เห็นคือคนเดิมค่ะพี่ก๊อฟที่พลอยเข้าใจว่าเฮ้ยเราตาฝาดไม่มีอะไรหรอกแต่เขาเป็นคนเดิมมาแบบเดิมเป็นลักษณะของผู้หญิงคนนึงที่เขาหน้าแบบแคบๆหน้าแหลมๆอะค่ะพี่ก๊อฟผมยาวประมาณปะบ่าครับใส่เสื้อสีขาวแต่เป็นสีขาวที่มันมอมมอมมอมอหน่อยตุ่นๆหน่อยเขาวิ่งค่ะเขาวิ่งไอ้ตรงทางที่มันไม่มีทางวิ่งนั่นแหละแต่เขาก็วิ่งเบียดรถเบียด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 มาพลอยก็มองได้แต่มองว่าแล้วเขาจะวิ่งมาทำอะไรครับสรุปว่าเขาวิ่งมาพอมาถึงแถวๆกระโปรงหน้ารถเขาวิ่งแล้วเขาก็ชนรถค่ะพี่ก๊อฟกระแทกมาเลยเหรอเขาวิ่งแล้วเขาก็กระแทกแล้วเขาก็เซออกพอเซออกเราก็ฮึอย่างนี้แล้วอะเราก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเพิ่งมาสังเกตว่าไอ้จังหวะที่เขากำลังจะวิ่งชนกลับเข้ามาที่รถเราอีกรอบอะถ้าลักษณะการวิ่งอะเราจะดูแล้วเราจะนึกออกเลยว่าขาเขาอะมันหักเป็นท่อนๆแล้วอะเพราะเวลาเขาวิ่งแบบกึก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 คือแบบตัวเอียงแล้วอะค่ะแล้วเขาก็วิ่งกระแทกเข้ามาที่รถอีกรอบนึงแล้วก็กระเด้งออกไปชนอีกำแพงของสะพานเนี้ยแหละแล้วก็วิ่งมาแล้วก็กระแทกอีกรอบนึงพอกระแทกอีกรอบนึงแล้วเขากระเด้งแล้วก็หายไปเลยทั้งหมดเนี่ยพลอยเห็นคนเดียวแต่แฟนไม่เห็นเหรอเผชิญชีวิตอยู่คนเดียวอะซึ่งเป็นคนเดียวกันในสองเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันเลยก็อ่ะก็ยูเทิร์นอะไรผ่านไปเรียบร้อยก็ถึงได้เล่าให้แฟนฟังแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแถวนี้มันอาจจะอุบัติเหตุแบบบ่อยๆก็อาจจะแบบมีบางดวงวิญญาณที่เขายังตกค้างอยู่อะไรเงี้ยเราก็อ๋อก็ไม่เป็นไรก็กะว่าเดี๋ยวไว้สักวันจะไปทำบุญให้เขาละกันแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะเราก็มีโอกาสได้วนไปเส้นนั้นอีกแต่ทีเนี้ยเป็นช่วงกลางวันและเสาร์อาทิตย์เราก็ถึงได้ไปสังเกตว่าจุดที่เขากำลังวิ่งชนกับรถเราค่ะมันมีเครื่องเส้นพวกกระทงอาหารเก่าๆอ่ะพวงมาลัยเก่าๆอ่ะมีวางอยู่บนพื้นตรงเขาไว้เส้นไหว้แบบวิญญาณผู้เสียชีวิตใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณตกค้างจากอุบัติเหตุจากย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้หาคำตอบว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมต้องมาให้พอได้เห็นอะไรบ่อยๆอันนี้เราเดาเอาเองจากความรู้สึกเรานะพี่ก๊อฟคือถ้าเขาวิ่งมาชนรถเรารอบนึงวิ่งมาให้เราเห็นอีกรอบนึงก็จากความรู้สึกคือเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุโดยการถูกรถคันที่มีลักษณะคล้ายๆคันที่พลอยนั่งอยู่หรือเปล่าชนเขาครับแล้วเขาก็เลยเหมือนพอเจอรถที่มันลักษณะคล้ายกันแล้วเขาก็อาจจะโกรธแล้วก็เหมือนแก้แค้นคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกทางนึงคือตามความเชื่อเนาะคนที่แบบตายโหง
ค่ะอาจจะวนเวียนทําแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆจนกว่าจะหมดบุญหมดอะไรไปหรือเปล่าใช่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาโดนรถชนช่วงเวลาเดียวกันกับที่พลอยยูเทิร์นไปก็ได้ในสองรอบนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเราเจอในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มประมาณนี้เป็นภาพติดตาไหมเราได้ไปทําบุญอะไรให้เขาหลังจากนั้นไหมยังไม่ได้ทําบุญแต่ถามว่าติดตามไหมติดตามเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเจอสิ่งลี้ลับวิ่งมาแอทแทคแบบนี้ค่ะแต่มันน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้เขาทำทำไมเหมือนกันพี่ก๊อฟแต่รู้ว่าลักษณะที่เขามาน่ากลัวน่ากลัวจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราสื่อสารกับเขาได้เป็นผู้หญิงเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยมาให้เราเห็นว่าเขายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตรายนี้นะผมแนะนำแบบนี้แล้วกันไปทำบุญหรือว่าไปเชิญดวงวิญญาณเขาหน่อยดีไหมเพื่อให้เขาได้ไปผุดไปเกิดดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปประสบเหตุโดนรถชนแล้วไม่มีการไปเชิญดวงวิญญาณอย่างถูกต้องเขาอาจจะวนเวียนว่าแต่เกิดอยู่ตรงนั้นกับเรื่องเดิมซ้ำๆหรือเปล่าเนาะถ้าพอได้เห็นแบบนี้แบบบ่อยๆอะไรเงี้ยครับถ้าผู้ชมผ่านไปแล้วก็ไปเจอแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนเคสน้องพลอยก็ได้นะไปทำบุญให้เขาดีกว่าเพื่อให้เขาได้ไปผุดไปเกิดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้นะเหมือนที่คุณพลอยเล่านะสถานที่เห็นแบบนี้นะฮะส่งเรื่องราวมาที่อีเมลของรายการของเรานะครับ ghoststation.thailand@gmail.com เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวนั้นเนี่ยมาเล่าในสถานีผีบอกของเราครับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะฮะโปรดิวเซอร์รายการสถานีผีดุและสถานีผีบอกที่เอาประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่ก๊อฟเรื่องน่ากลัวเลยผมบอกคุณเลยนะต้องไปหาคนนี้ก็อย่างที่รู้กันในวงการไงว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของที่มีปัญหาโดยไม่มีปัญหาพอดีไม่ได้มาเก็บวิญญาณใครใช่ไหมท่านยมโลกก็เหมือนวัตถุเล็กๆในจักรวาลที่กว้างเลยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้ผมอ่ะได้ปราบมึงกับยมทูตมาแล้วกูขอเตือนมึงครั้งเดียวอย่าทำเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ไอ้พวกนอกคอกตามไส้นะครับหน่อยเริ่มเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32